ระผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับมาในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีก็ขอบคุณสมาชิกที่ได้ยื่นพรบ.ฉบับนี้โดยมีกุศลและเจตนาที่อยากจะมีการปรับปรุงหรือปฏิรูปกองทัพให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยแล้วก็สนองตอบประชาชนอันนี้คิดไม่ต่างกันที่คิดไม่ต่างกันผมกำลังจะเรียนว่าที่กระทรวงกลาโหมเองก็กำลังกฎหมายฉบับนี้กำลังจะเสร็จได้ผ่านขั้นตอนที่สำคัญมาแล้วเหลือเพียงขั้นตอนที่จะต้องเข้าครม.สั้นๆนิดเดียวเพราะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางกองทัพเองก็ไม่ปฏิเสธที่จะปฏิรูปกองทัพเองก็ไม่ปฏิเสธสำหรับร่างฉบับนี้แต่อาจจะมีข้อเห็นที่แตกต่างกันอยู่บ้างนิดหน่อยซึ่งก็จะนำเสนอร่างเข้าประกบกับร่างนี้ซึ่งก็ยังเชื่อว่ามีร่างของพรรคการเมืองอยู่อีกที่เข้าใจว่ามีอยู่พรรคสองพรรคที่จะเสนอเช่นกันเพราะนั้นด้วยเจตนาเดียวกันที่จะมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนี่ยผมเชื่อว่าการรอกันสักนิดหนึ่งแล้วช่วงที่รอเนี่ยขอนำกลับไปดูเพื่อให้ละเอียดรอบคอบไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายและไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องมากล่าวหากันว่าปฏิเสธการปฏิรูปหรือปฏิเสธกฎหมายฉบับนี้ผมกราบเรียนให้ท่านสบายใจได้ว่าการที่ท่านเสนอกฎหมายฉบับนี้ผมเชื่อว่าท่านจะไปสู่เป้าหมายจะอาจจะได้ 100% หรือไม่ 100% นี่เป็นเรื่องของสภาซึ่งคาดหมายยากที่ผมเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ก็คือว่าร่างกฎหมายของครม.ซึ่งมีต้นทางมาจากกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีการแก้ไขในสาระที่ไม่ต่างจากที่ท่านยื่นเช่นท่านขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสภากลาโหมฉบับของสภากลาโหมฉบับครม.ก็มีการยื่นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสภากลาโหมเช่นเดียวกันและที่มากไปกว่านั้นก็คือฉบับของกระทรวงกลาโหมหรือครม.เนี่ยมีการบัญญัติไว้เพื่อสกัดกั้นยับยั้งการใช้อำนาจของกองทัพมาทำการรัฐประหารด้วยเพราะนั้นแล้วก็เรียนให้ท่านสบายใจอีกอย่างว่าท่านจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกท่านฟังอย่างนี้นะผมนั่งฟังหลายท่านพูดมาวันนี้เนี่ยหลายท่านเข้าใจถูกหลายท่านเคยเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจตอนผมนั่งอยู่ข้างนอกเหมือนทุกท่านเนี่ยผมก็มองสภากลาโหมแบบนี้ผมมองสภาแต่งตั้งนายพลแบบนี้แหละนั่นเป็นความรู้จากการที่เราได้ฟังกันมาแต่พอความรู้ได้เกิดจากการสัมผัสความรู้ที่เกิดจากการสัมผัสหรือการปฏิบัติเนี่ยมันต่างไปก็เลยถือโอกาสสั้นๆจะเล่าให้ท่านฟังว่า11เดือนกว่าที่ผมไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเดิมผมกลัวผมมองว่าสภากลาโหมน่ากลัวมากวันที่ผมจะเข้าไปประชุมสภากลาโหมเนี่ยผมจะต้องไปเจออะไรบ้างเพราะภาพมันน่ากลัวมากโครงสร้างทั้งหมดเป็นฝ่ายกองทัพแล้วเราเป็นรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไปคนสองคนนี่คนเดียวด้วยยุคก่อนๆมีรัฐมนตรีช่วยยังมีสองคนยุคผมมีรัฐมนตรีคนเดียวเข้าไปจะไปเชิญอะไรบ้างคิดสภาแต่งตั้งนายพลก็เช่นกันสภานี้เนี่ยเราอภิปรายกันทั้งหมดมองว่าเป็นสภาที่ผูกขาดการแต่งตั้งผมก็คิดเหมือนกันว่าเวลาเข้าแต่งตั้งจริงผมเข้าไปผมไปทำอะไรได้แต่ความจริงที่พบท่านทราบไหมครับผมก็คุยบอกให้ใครต่อใครหลายฟังท่านฟัง11เดือนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยประชุมสภากลาโหมเดือนละครั้งรวมแล้วก็ประมาณ11ครั้งมีวาระสำคัญสำคัญที่ผ่านเข้าไปที่นี่เยอะเรื่องปรับลดกำลังพลที่หลายท่านบอกว่าผมไม่ทำอะไรเนี่ยมีกระทรวงเดียวนะที่ลดงบประมาณด้านกำลังพลลดลงได้กระทรวงอื่นในงบปี68 67ท่านไปดูเลยไม่มีกระทรวงไหนที่ลดงบประมาณด้านกำลังพลลงแต่กระทรวงกลาโหมลดลง 2% 2% ถ้าอาจจะดูว่าไม่มาก
แต่มันมากตรงที่ว่ามันไม่มีเคยมีกระทรวงใดลดได้แต่กระทรวงกลาโหมลดแล้วท่านทราบไหมว่ามติอย่างนี้พอเข้าสภากลาโหมเนี่ยหลายคนบอกว่าสภาต้องไม่ยอมสภาต้องคัดค้านเพราะไปปรับลดนายพลบุคลากรเขาลงเยอะ11ครั้งที่ผมประชุมสภากลาโหมเนี่ยไม่เคยโหวตแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยมีความเห็นต่างถึงขั้นได้โหวตมีต่างบ้างเล็กน้อยรัฐมนตรีก็ใช้วิธีการพูดคุยเหตุผลจบท่านไปดูบันทึกการประชุมสภากลาโหมไม่เคยโหวตแม้แต่ครั้งเดียวนี่มันก็แสดงได้ว่าสมาชิกสภาแห่งนั้นเนี่ยเขาก็ได้ให้เกียรติกับรัฐมนตรีที่ไปจากพลเรือนแล้วการตกลงมติใดๆเนี่ยก็พูดกันด้วยเหตุด้วยผลท่านประธานขอประท้วงครับท่านประธานครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรชาเชิงเซาพรรคประชาชนครับท่านประธานครับท่านประท้วงเรียกอภิปรายอะไรครับไม่ประท้วงข้อไหนข้อ9ครับท่านประธานท่านต้องควบคุมการประชุมท่านรัฐมนตรีจะอุ้มกฎหมายหรือว่าจะอะไรครับผมว่าที่ให้เหตุผลนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะอุ้มกฎหมายเลยครับข้อ9นะครับครับก็จริงๆแล้วก็จะอธิบายให้ท่านฟังเพราะหลายท่านได้เรียกร้องให้ผมอธิบายท่านรัฐมนตรีครับครับผมคือท่านก็ได้เขาเรียกว่าได้อภิปรายท่านรัฐมนตรีนะครับว่าท่านได้เอ่ยชื่อรัฐมนตรีสุทินนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านมีโอกาสตอบนะครับให้โอกาสท่านตอบเพราะท่านเสียหายนะครับเพราะว่าท่านจิรัตน์เนี่ยนะครับได้พาดพิงนะครับผมก็ฟังอยู่นะครับท่านเสียหายครับครับท่านครับผมพาดพิงในเหตุผลที่ว่าถ้าท่านจะอุ้มกฎหมายฉบับนี้ไปครับถ้าท่านจะชี้แจงท่านก็ชี้แจงว่าทำไมท่านถึงจะอุ้มนั่นคือการตอบประเด็นที่ผมพาดพิงครับแต่ถ้าท่านไล่ไปเรื่อยนี่ท่านอภิปรายอะไรก็ไม่รู้ครับอันเนี้ยครับก็ท่านได้บอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยนะครับมีโอกาสก็ทำซะนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมท่านจะทำหรือไม่ทำนะครับเชิญท่านอธิบายต่อเลยครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับผมต้องขอบคุณท่านประธานท่านประธานจับประเด็นถูกแต่คนพูดเนี่ยไม่จับประเด็นตัวเองท่านจิรัตน์ท่านสมาชิกถ้าท่านยังมีความจำนะถ้าไม่สั้นเกินไปอ่ะท่านบอกว่าสงสารรัฐมนตรีสุทินอนาถใจกับรัฐมนตรีสุทินทำอะไรไม่ได้เข้าไปไม่มีผลงานนั่นไอ้อย่างนี้พลาดพิงไหมฮะเสียหายไหมครับแล้วท่านทำไมกลัวผมจะต้องตอบอ่ะผมพูดท่านกลัวทำไมอ่ะผมจะพูดให้ท่านเข้าใจอ่ะเพราะท่านบอกว่าสงสารผมด้วยผมจะบอกว่าผมสงสารท่านนะที่ท่านพูดเท่าที่ท่านรู้คนที่พูดเท่าที่ตัวเองรู้นี่น่าสงสารไอ้ที่ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้พูดผมจะเติมให้ท่านครับผมกำลังจะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีใครขัดข้องนะกระทรวงกลาโหมเขาไม่ขัดข้องหรอกเขายินดีที่จะเสนอกฎหมายเข้ามาประกบแล้วไอ้เสนอเข้ามานี่ตรงกับทุกประเด็นที่ท่านเสนอด้วยนะเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าแม้แต่กฎหมายฉบับนี้แหละร่างฉบับนี้ไม่มีโหวตเลยผมเสนอ2รอบรอบแรกเสนอผลการศึกษาว่าควรแก้ไม่แก้แก้ตรงไหนสภาเขาไม่โหวตเห็นชอบพอผมยกเป็นร่างเมื่อสักครู่นี้เองไงเมื่อเดือนที่แล้วน่ะ2สัปดาห์พอเป็นร่างเข้ามาเขาก็ไม่โหวตเขาก็ให้ผ่านแต่ตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนที่จะเข้าสู่ครม.เท่านั้นเองก็เลยอยากจะขอเรียนว่าที่จะรับไปครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปศึกษาประกอบกันอีกนิดนึงแล้วก็พ่อจะให้ดีที่สุดก็คือถ้าท่านปรารถนาอยากจะให้มีกฎหมายประกบที่รอบคอบรับไปศึกษาเนี่ยก็ใช้เวลาระยะหนึ่งตามข้อบังคับกลับมาคราวนี้ก็จะมีกฎหมายประกบพอดีแหละผมเข้าใจว่า3ฉบับเป็นอย่างน้อยสภาก็จะได้รอบคอบส่วนที่ผมพูดไปบ้างเนี่ยก็ให้เป็นข้อเท็จจริงประกอบไปสภากลาโหมไม่เคยโหวตผม11ครั้งและประชุมแต่งตั้งนายพลเดือนเมษายนตั้งนายพลไป250นายไม่ได้โหวตรัฐมนตรีบอกตามนี้เขาก็เอาตามนี้ประชุม20นาทีผมบอกว่าเอาตามนี้20นาทีนะจบก็จบครั้งนี้ก็เหมือนกันนี่กำลังจะแต่งตั้งเนี่ยผมประชุมมาเมื่อเช้าผมบอกว่าทุกคนทุกต้องรับส่งพรุ่งนี้ประชุมวันที่3ให้จบก็รับปากหมดเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังไม่พอใจหรอกผมก็เชื่อว่าการปฏิรูปโดยการแก้กฎหมายนี่มีประโยช
ท่านส่งเสนอเข้ามาผมขอบคุณแต่กลับไปดูเพิ่มเติมแล้วเอาร่างของผมมาให้ทันกันในการกลับมาไม่รอบคอบดีกว่าเลยครับเพราะนั้นจึงขออนุญาตท่านประธานครับขอรับเอาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาเพื่อความรอบคอบแล้วก็กลับมาพร้อมกับอีกหลายๆร่างที่จะสมบูรณ์ต่อการพิจารณาที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ